ศีลอุโบสถศีลแปดก็เป็นพรหมจรรย์พรหมโลกวันนี้ศีลห้านะที่บวชก็ศีลแปดกันรู้สึกว่าวันจันทร์นี้ก็จะเป็นวันพระอีกแล้วรู้สึกว่าเราโชคดีผู้ที่ชอบการปฏิบัติชอบเนสันชิกมีครูบาอาจารย์มาปลุกเราตลอดทั้งคืนเลยปลุกกายปลุกใจปลุกให้ตื่นนอนหลับแล้วก็มาปลุกมาปลุกให้ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมทางบ้านก็ดีอันนี้ครูบาอาจารย์จัดไปแล้วตั้งแต่หลวงพ่อสนองก็ดีครูเปิดไปลินก็ดำเนินการจัดให้ไปปลุกถึงบ้านเลยเมื่อก่อนนี้ธรรมะก่อนนิทราธรรมะก่อนนอนไปปลุกก่อนนอนก็ปลุกเลยฮะแล้วมาฟังธรรมะก่อนแล้วก็หลับต่อไปธรรมะก่อนนิทราแล้วก็ตีสามครึ่งตีสามตีสี่เนี่ยเคยบอกรายการเนี่ยที่สองที่สามที่สามเนี่ยรายการมาปลุกกันวันนั้นอยู่ประชาก็เล่าเรื่องผีบ้างอะไรบ้างขอมาฟังเอ้ยนี่เสียงอาจารย์นี่นักเรียนบ้างอะไรบ้างจำเสียงได้เลยฟังชาวมืดนี่ชาวมืดนี่ธรรมะหลับหมดเอาวิญญาณเอาผีมาปลุกตาสว่างไปพักเลยใช่ไหมกลางวันเล่าเรื่องวิญญาณเรื่องผีมันสว่างไปหมดก็ไม่กลัวใช่ไหมกลางคืนนี่โอ้โหแต่ดับไฟนี่ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวก็นั่งชนกันหรอกใช่ไหมความมืดมันช่วยได้ความสว่างนี่มันไม่กลัวหรอกนะอย่างประชาลองเปิดไฟสว่างหมดรถเดินสบายต้องมันมืดไงมันอาถรรพ์ความมืดและต้นไม้เงียบลมพัดมาวิ่งโอ้งานนี้เดินไม่เป็นเลยเนี่ยประชาใช่ไหมนั่นแหละอะไรแกล้งก็ผีแล้วก็มีคนเข้าไปนะแกล้งผีอะไรผีอยู่เรื่อยบอกไม่ใช่ใบไม้ใช่ไหมแกล้งหล่นก็แกล้งผีเดินเนี่ยนั่นแหละมันอาการน่าเป็นห่วงนะจินตนาการไปผีมาตรงนี้ซ้ายขวาหน้าหลังพอเผลอนั่งไปไม่การหลับตาเดี๋ยวผีมันนั่งข้างหน้าอีกโอ้งานนี้ก็เลยลืมตาตลอดเลยไหมเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยที่ประชามุงแมลงที่อุบลมาทีห้าร้อยไร่ประชาผีดิบผีสุกผีเป็นอะไรเยอะแยะมาเลยน่ะผีเด็กอ่ะตายเผาก็ผีสุกอ่ะผีตายโหงก็ผีดิบผีเด็กฝังคนละโซนเผาก็คนละโซนสามสี่หมู่บ้านสองประชาติดกันไปปากกฎเนี่ยไม่กลัวหัวข้ามไม่กลัวเราคุยอยู่กับละกฎอยากกระดูเดี๋ยวกระดูดึกกันเดียวเหลือมาอยู่กับหลวงกฎเดียวกันหมดน่ะสามสี่กฎห้ากฎก็เหลือสองกฎเรากระดูพอตกดึกปุ๊บผมเดินมาดูปุ๊บนี่มันโอ้โหมันนอนกอดกันเป็นกลุ่มเลยคิดสิรู้สึกว่าหัวข้ามนี่มันไม่น่ากลัวนะตอนหัวค่ำอยู่มันยังไม่ค่อยเงียบเสียงโน้นเสียงนี่เสียงรถวิ่งมันก็ได้ยินอะไรบอกตกห้าทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วนี่แล้วเสียงรถไม่มีเลยเนี่ยมีแต่เสียงไอ้นกอะไรมันร้องทื่อๆกันก็ทื่อๆร้องโหนน่ากลัวคลางอ่ะคุมโปงเลยคุมโปงหลับแล้วก็เป็นในกฎจะเป็นหมดเลยนะมั้ยพอตื่นเช้าหัวรอกันกิ๊กๆเราบอกว่าไงบอกเขาไม่น่ากลัวนะโหตกดึกนี่ทั้งเย็นทั้งหนาวทั้งอะไรแกล้งก็ผีใช่ไหมมารวมกันกดเดียวเลยไหมหกเจ็ดคนสิบอะไรกดละสองกดละสามนะกดละสามอันจริงธรรมดาเนี่ยสองคนก็ไม่อยากให้นอนใช่ไหมพอกลัวผีก็มาสามสี่นี่อัดก็ไปเถอะอบอุ่นดีนะนี่นะจินตนาการ ลองเอาผีก็ผีเดินชนผีเลยหลับตาชนผีพุทโธพุทโธนี่โดนชนเลยเนี่ยตั้งมั่นเลยผีก็ผีก็ผีก็เดินหนีเหมือนกันนะเห็นไหมเราใจเด็ดเนี่ยเราไม่จะไปทานอ่ะเดินก็เดินชนก็ชนกันเลยหลับตาลืมตาเดินแล้วพุทโธพุทโธเนี่ยมันในสิทธิ์ของเรา
นะเพราะนั้นที่นี่เหมือนกันเราอยู่เนี่ยเราอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะเป็นศีล5ศีล8ก็ดีเราอยู่ด้วยศีลศีลอัดกายใช่มั้ยกายเรียบร้อยใช่มั้ยกายมคาตาตชีวิตเนี่ยกายเหมือนกายกรรมอ่ะเราทำกรรมดีกรรมอะไรกายสะอาดกายไม่ตบยุงกายกับพระไหว้พระทำไมกายบริสุทธิ์กายเป็นทิพย์กายเป็นเทวดากายเป็นพรหมใช่ไหมอ่ะกายกรรมสร้างกรรมดีแล้วกรรมดีก็กุศลและจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นอกุศลและจิตที่เป็นอกุศลบาปกายทุจริตกายตัวจริตก็กายสะอาดกายไม่ลักขโมยใช่ไหมกายไม่ลักขโมยเขากายไม่เปื้อนเปื้อนกายสะอาดกายสุจริตกายเปื้อนเปื้อนก็กายทุจริตก็บาปใช่ไหมวจีสุจริตก็พูดจาดีพูดเป็นบุญเป็นกุศลพูดให้เขามาวัดพูดให้เขาสบายใจมีสัจจวาจาพูดปิยวาจากล่าวสุภาพเรียบร้อยมีเสน่ห์ว่าจีสุจริตเป็นปิยวาจานั่นเองพูดจาดีใช่ไหมก็เป็นสุจริตเป็นสมาธิทิสมาธติสมาสมาธิในใจนะใจตั้งมั่นในใจให้อภัยเป็นอภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเรามีพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ในการองค์มรรคจิตกุศลก็เดินตัวองค์มรรคมรรคจิตตัวองค์มรรคสร้างมาให้เกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้วมโนสุจริตล่ะใจมีแต่สิ่งที่ดีให้มีแต่ให้ไม่ติดเตียงกับน้องคนนี้ไม่อิจฉาริษยาไม่โชบานอาฆาตเขาได้ดีกว่าเราก็เอาขอสาธุขอให้โชคดีให้โชคดีให้เป็นบุญกุศลขอให้เขาเจริญนี่จิตใจเมตตาให้อภัยตลอดเวลาเราก็มีความสุขคนที่ได้ยินก็มีความสุขอันนี้ก็ใจก็โหเต้นปึกพยาบาทอาฆาตอิจฉาใครจะเกินหน้าเราใครจะรวยใครจะดีกับเราใครจะเก่งกับเราใครจะหล่อใครจะสวยกับเรานี่ก็ขอเป็นอย่างงงช่างฮักหักกระดูกอยู่ในใจอ่ะแล้วใครทุกเราก็ทุกอยู่คนเดียวทุกพอได้มีความมารู้สึกตื่นก็เลยมาปฏิบัติธรรมะครูบาอาจารย์เตือนสติโอ้เราผิดพลาดไปเราไปแช่งแล้วกระโดกเขายังแช่งมากตัวไรเราก็หยุดสั้นตรงนั้นนะเราให้พลังเขาให้เขามีความสุขให้เขามีอายุยืนยาวนานแล้วก็ต่ออายุชีวิตเราไปโดยอัตโนมัติเลยนี่คือตรงนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้านี่คือให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ได้อิจฉาริษยาอะไรไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนขั้วโลกไหนอยู่ต่างประเทศไหนประเทศก็คือเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเลยถึงผู้คุณรู้เรื่องแต่มองรู้เรื่องมองก็เรามองก็ให้อภัยกันมองด้วยใจอะมองตาประสานใจใช่ไหมก็มองด้วยใจใจก็มีแต่สิ่งที่ดีให้อภัยใจมันสะอาดเมื่อใจสะอาดตาก็สะอาดพอใจไม่สะอาดตาก็ไม่สะอาดตาก็เปื้อนเปื้อนติโน่นตินี่ตาอิจฉานี่ใช่ไหมลองถามตัวเองเหมือนเราขนาดนี้ในอดีตเรามองตาอิจฉาเขาเกินหน้าเราก็ตานะเพราะใจไม่อิจฉาตาก็อิจฉาใช่ไหมแต่ถ้าตายแล้วให้อภัยล่ะใช่ไหมมองด้วยเป็นมิตรมองอ่อนโยนเนี้ยมันใจเราอ่อนโยนในใจมีเมตตาก็มองแบบเมตตาเคยเห็นสัตว์ไหม พวกแมวพวกอะไรเนี่ยพวกแมวพวกอะไรมองโอ้อ่อนโยนมองโอ้โหมองเลยอยากจะอุ้มไปเลยใช่ไหมมองเชิงขอร้องเนี้ยแล้วก็เมื่อรอในรอห้ารออะไรที่เนื้อสายเขามีแต่งเพลงใจโยกอะไรเนี้ยน้ำตกใจโยกบางอะไรที่เป็นน้ำแฟน้ำตกใจโยกเนี่ยเพลงไทยเดิมเพลงอะไรนะน้ำตกเสียงซ้อซ้อไตโยกอะไรที่นะมองเห็นทรายเหมือนเด็กเหมือนตาวัยรุ่นน่ะพวกตาพวกกวางพวกทรายเนื้อพวกไงเนี่ยตาโอ้ใครจะฆ่าลง
คนที่ฆ่าที่ยิงนะเอามานั้นบาปบาปลองสังเกตตาพวกนี้สิงัวควายยังสู้ตาพวกนี้ไม่ได้โอ้มองนี่มองใสสะอาดเคยเห็นใกล้ๆตามองอ่อนโยนนะมองอยากรู้จักอ่ะแล้วเราไปทำร้ายอ่ะก็เปรียบไปเนี่ยเหมือนตาวัยรุ่นตาเด็กตาอะไรนะตาเด็กนี่ใครเห็นหน้าอุ้มไหมตาไม่เคยไม่เคยโกรธใครเลยมีตาปราณีนะตาปราณีให้อภัยตาเด็กตาอะไรใครมองแล้วก็มองอยากจะเตะอยากจะอิจฉาไหมตาใสสะอาดนี่คือตรงนี้แล้วพอเจริญมาสัก15ที่6 13 14เริ่มตาคุณมัวแล้วมองช็อตไปมองช็อตมาคอนไปคอนมาเริ่มเกิดแล้วเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมบอตา19 20เนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเริ่มแล้วเริ่มมีมนทินแล้วกายมีมนทินวาจามนทินใจมนทินใช่ไหมนั่นมันไม่เกิดแล้วเกิดปฏิกิริยาทุกอย่างใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายอ่ะเห็นรูปเพียงกิโลพุทธภาเนี่ยนั่นเนี่ยธรรมลมเนี่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีอาการเป็นโรคแล้วตาเป็นโรคแล้วตามองแล้วหาเรื่องบ้างมองแล้วมันเป็นมิตรบ้างใช่ไหมตาเกิดเป็นโรคแล้วโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นที่มองเห็นรูปแล้วใช่ไหมฟังแล้วคิดพิจารณาธรรมะพุทธเจ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลนิสติสัมปันธัญญะไม่ให้ฟังแล้วมาต่อต้านอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ฟังให้มีคุณภาพนะว่าเหตุผลเนี่ยที่ธรรมะพุทธเจ้ามันเรื่องจริงไหมตาเนี่ยมองเนี่ยตามองแล้วมีประโยชน์คุณค่าเนี่ยมองไม่เมตตาเนี่ยมันเป็นไผ่ไหมแต่ถ้าตามองไปเนี่ยมองแบบอิจฉาริษยามองแบบตาแข็งเนี่ยตาตำหนิคนอื่นตาเนี่ยตาอันตรายไหมเขาอยากจะมารู้จักเราไหมเขาอยากจะมาทำลายเราใช่ไหมฟังแล้วด้วยเหตุด้วยผลมันจริงหรือไม่จริงธรรมะพระเจ้าบอกอานนท์ธรรมะพุทธเจ้านี่ดีฟังแล้วสบายอกสบายใจฟังแล้วอย่างนี้แต่ธรรมะพุทธเจ้านี่เชื่อได้เหตุได้ผลอย่าเชื่อได้งมงายนี่ธรรมะพุทธเจ้าสอนให้เชื่อได้เหตุได้ผลไม่ได้เชื่อให้งมงายงมงายแล้วก็ขาดสติเผลอสติเชื่อแบบหลงงงงวยไปเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีเหตุมีผลต้องเชื่อได้ใจสว่างใจมีเหตุมีผลเชื่อมีเหตุมีผลว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยได้เข้าไปถึงปฏิบัติถึงธรรมะพุทธเจ้าแล้วมันเย็นจริงไหมได้สัมผัสกับธรรมะเนี่ยมันเย็นให้อภัยเมตตาพุทโธพุทโธหรือว่าใจนี่ให้อภัยก็ขอให้ไปสุขไปสุขใครด่าใครว่าให้อภัยก็ไม่สุขไปสุขเนี่ยพอจะเข้าปุ๊บเนี่ยมันคลื่นอ่ะมีคลื่นความร้อนมันเกิดขึ้นน่ะความร้อนก็ทีปุ๊บ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 เนี่ยพอเราพุทโธพุทโธให้ไปให้ไปสุขปุ๊บจากขึ้นนิทีจากร้อนปุ๊บเนี่ยเหมือนได้ไมโครเวฟเหมือนแบตเตอรี่เนี่ยพอสุดได้ความเย็นปุ๊บก็ลดลงตามระดับปุ๊บหนึ่งตรงที่ก็มาเหลือหนึ่งจาก90ก็หนึ่งสองสามไปจาก10มา9มา8มา7มา6มา5มา4มา2มา3มา3มา2มา1 1ก็สบายเลย1ก็เย็นลงใครว่าไงกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยรู้เกิดรู้ดับรู้เกิดรู้ดับดับที่กายที่ใจอ่ะดับที่กายก็หมายถึงว่าเราไม่ไปด่าเขาเราไม่ว่าเขาเราไม่ไปถามเขานี่เห็นความดับที่กายเย็นลงพอใจมันเย็นก็มาที่กายใจมันเย็นก็ไม่ต้องลุกไปไม่ต้องเดินไปเพราะใจมันเย็นแล้วใช่ไหมใจมีที่พึ่งแล้วมีธรรมะแล้วแต่ถ้าใจร้อนใจไม่มีที่พึ่งอ่ะเดี๋ยวต้องลุกไปต้องเดินไปมันร้อนแล้วใจมันร้อนแล้วเดี๋ยวต้องไปคุยรู้เรื่องว่ามาด่าทำไมว่าฉันไม่ดีตรงไหนฉันก็เรียนสูงฉันก็ทำงานดีอะไรทุกอย่างต้องดีหมดไม่มีการบกพร่องอะไรเลยเนี่ยอ่ะใช่ไหมใจมันร้อนใจมันขัดเหตุผลที่เคยพูดเนี่ยเมื่อคืนก็เทศทรงไทยเพราะอารมณ์มันเหนือเหตุผลความร้อนไงมันชาร์จขึ้นมาโอ้โห10 20 30 50เป็น100ละ100โวลต์เลยเนี่ยมันลงไม่ได้เนี่ยสมองแตกกันน่ะมันขึ้นลงไม่มีพุทโธอ่ะคนที่มี
มีพุทโธจะ120 30 150เป็นพันก็แล้วแต่มันก็มีพุทโธพุทโธปุ๊บความเย็นก็นะความเย็นจะสยบความร้อนเย็นลงเย็นลงเย็นลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมา150 60ประมาณมาปุ๊บมาเหลือแค่1อ่ะ1สบายเลยนะเคยได้ยินไหมครับความเย็นสยบความร้อนเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยมันสยบความร้อนใช่ไหมน้ำน้อยก็แพ้ไฟมันก็เรื่องตรงนั้นแต่ถ้าน้ำมากอ่ะไฟก็ไม่เหลือเหมือนกันน้ำเย็นใช่ไหมก็สยบความร้อนได้ใช่ไหมหมายถึงว่าเรามีเหตุมีผลก็สยบอารมณ์ได้แต่ถ้าความร้อนมันมากกว่าเนี่ยอารมณ์มันมากกว่าความเย็นเนี่ยมันก็สยบไม่ได้อารมณ์มันเหนือกับเหตุผลเพราะขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิขาดสมถะนั่นเองถ้ามีสมถะพุทโธพุทโธพุทโธเย็นลงเย็นลงพุทโธพุทโธพุทโธสมถะอยากร้อนมาก็พุทโธพุทโธวะพิจารณาความเกิดเป็นทุกข์ความเกิดมันเผาเราความดับมันต่อชีวิตเราใช่ไหมความเกิดเนี่ยมันฆ่าชีวิตเรามันฆ่าใจเรามันเกิดก็บอกเมื่อกี้เนี่ยเกิดไม่ฟังใครแล้วโอ้เกิดในหน้ามืดหูพึงหูฉี่เลยเนี่ยเลือดมันขึ้นหน้าแต่ที่เขาพูดกันนะทำไมถึงได้ตายกันนะพอฆ่ากันฆ่าอะไรมานั่นก็มานั่งร้องไห้กอดศพมันสายไปไหมเพราะนั้นพุทโธไม่สายพุทโธภาวนานี่ตลอดเวลาไม่มีสายไม่มีสายบ่ายเย็นกลางคืนคำว่าพุทโธธรรมานี่ไม่มีสายไม่มีสายบ่ายเย็นเลยไม่มีกลางคืนด้วยพุทโธสว่างตลอดเวลาจะเข้าตรงไหนก็ได้ธรรมะสว่างสงบเย็นธรรมะเย็นสบายเกิดขึ้นในใจของเราถ้ามีธรรมะมองกระทบรูปอารมณ์เนี่ยรูปอารมณ์มากระทบดินดีอย่างไรก็เป็นทุกข์ดับแล้วก็เป็นสุขให้รู้เท่าทันว่าสวยได้ก็ไม่สวยสวยได้ก็ทุกข์ความสวยเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปไม่จะหลังยั่งยืนก็มาดับที่ใจใจก็ไม่ปรุงแต่งใจก็เดินทางสายกลางไม่ยินร้ายปล่อยละปล่อยวางความว่างความเสียก็เดินทางสายกลางปฏิบัติก็สบายรู้ละรู้ปล่อยวางให้รู้เท่าทันก็สติสัมปชัญญะนี่เนี่ยสติเป็นตัวมรรคก่อนจะสู่ผลก็จิตผลเนี่ยก็ต้องเดินสู่องค์มรรคก่อนกุศลจิตเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวมรรคพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ปฏิบัติหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยพุทลมเข้าโทลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างมาปัจจุบันบ้างก็ภาวนาไปอดีตเกิดขึ้นกับอดีตเป็นของเก่าอดีตเป็นของทุกข์อนาคตก็เป็นของทุกข์ยังมาไม่เห็นเลยยังมาไม่เห็นก็จินตนาการแล้วปัจจุบันเท่านั้นที่จะสร้างชีวิตเราให้มีความสุขปัจจุบันพุทลมเข้าลมออกลมเข้าก็ไม่ใช่ของเราลมออกไม่ใช่ของเรานะใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราออกไปก็ออกไปเป็นอดีตยังไม่ออกก็เป็นปัจจุบันมันก็อันนี้ไม่ใช่ของเราหมดเลยเราเพียงแต่ว่ายึดเพื่อให้มีหลักตรงนั้นนะลองคิดสิลมผ่านมาก็ผ่านไปของเราไหมความตายไม่ใช่ของเรานะทุกคนเราต้องเกิดขึ้นอภิชนาโนนะนิพพานหลุดพ้นเป็นของเราเราทำจนถึงที่สุดตรงนั้นนะนิพพานเราไม่มีเกินนมตลอดเลยนี่คือแก่เจ็บแต่มันธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ใครบอกว่าแก่มั้งธรรมะไม่มีวิญญาณชายธรรมะนี่นมตลอดเลยใช่ไหมใครได้ปฏิบัติธรรมะปุ๊บเนี่ยพอรู้เข้าใจปุ๊บเนี่ยโอ้ธรรมะนี่มันใสสะอาดธรรมะนี่ไม่ขุ่นมัวธรรมะไม่มีว่าใครธรรมะแก่ไม่เป็นไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะปฏิบัติได้หมดเลยใช่ไหมแน่ๆถ้าปฏิบัติถึงตรงนั้นมันก็จะมีเกิดธรรมะมันหนุ่มตลอดเลยมันก็ความหลุดพ้นครูบาอาจารย์ที่ว่าที่พระเจ้าอะเราเกิดแก่เจ็บตายมาหลายพันปีแล้วต่อไปนี้เราจะต้องหนุ่มตลอดไม่มีการตายแล้วมันไม่เกิดแก่เจ็บตายเราต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นก็ยืมร่างกายสิทธัตถะเนี่ยมาทำให้เป็น
สมมุติก่อนสมมุติที่สงก่อนเอาเจ้าชายที่สวยงามที่ร่างกายดีเนี่ยอยู่ในป่าในดงก็ยืมมาก่อนยืมขันห้ามาก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาต่อสู้กับอวิชชาตัวหลงหลงกายผิวพรรณดีมาหลาย29ปีแล้วหลงเสียงก็เสียงเพราะหลงตาตาสวยหลงจมูกสวยหลงผิวสวยหลงฟันสวยหลงมา29ปีสิทธัตถะต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่ไม่หลงสักทีพยายามให้หลงน้อยสุดพิจารณาพิจารณากายอาบน้ำไม่ต้องอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอาบน้ำลำห้วยลำธารเคยอาบน้ำไส้ปลาเห็นปลาได้เลยเนี่ยอาบเสร็จแล้วมันคันแต่คันไม่มากหรอกโอ้ใสความใสความนี่มันโอ้มันอันตรายเหมือนกันมันไม่ใช่ใสธรรมดาพอปลาวิ่งไปมันมองไม่เห็นปลาแล้วโอ้มาขี้ตะไคร้ขี้อะไรปลาจะไปฉี่ที่ไหนล่ะฮะอยู่ในน้ำจะไปฉี่บนบกเหรอใช่ไหมมันก็ฉี่ในน้ำใช่ไหมมันก็อะไรทุกอย่างนะกินในน้ำอะไรในน้ำหมดในน้ำหมดเลยซึ่งปลาขี่ตัวในจะมีขี้ตะไคร้หินอีกอะไรอีกเรื่องคิดสิทุกอย่างในน้ำมันใส่ด้วยตาเปล่าแต่มองใส่ด้วยใจเนี่ยโอ้โหมันสกปรกมากเลยในน้ำพระองค์ก็ต้องอาบเรียกร้องไม่ได้ยอมตายในป่าไม่ได้เรียกร้องบอกนายชนะเลยเพียงนายชนะเอาชุดกษัตริย์เนี่ยเพชรพลอยดาบไปคืนมาประสบโทธนะเท่านั้นเองไม่เรียกร้องอะไรเลยเนี่ยผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐเป็นอริยะผู้ประเสริฐแล้วประเสริฐในโลกิยะยังไม่ถึงโลกุตระยังเลิกละอะไรไม่ได้แต่ว่าจิตใจประเสริฐพอใจในสิ่งที่มีอยู่เหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงของเราราชการที่9มาราชการที่10ก็สานต่อจากเสด็จพ่อราชดรลูกของท่านก็อยู่เย็นเป็นสุขนะแต่ที่ข้าการการนะอันนี้เป็นวัฏจักรหมุนเวียนคนไม่มีศีลก็จะฆ่ากันคนที่มีศีลถ้ามีศีล5เนี่ยเหมือนเนี่ยมาที่วัดเราเนี่ยเห็นไหมมีนักบวชเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมก็มีมองหน้าไม่เข้าใจก็พอเห็นชุดพอมีตติโอเราชุดขาวคนเข้าใจกันจะโยเหนืออีสานใต้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็เพียงเราเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายก็ลงเอยด้วยให้อภัยมีเมตตาพุทโธไว้พิสูจน์สามเณรเหมือนกันจะรวยจนก็อันหนึ่งเดียวกันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นมาในวัดนี้ก็อันหนึ่งเดียวกันหมดใช่ไหมอยู่ข้างนอกน้องก็มันร้อนไม่มีศีลมองหน้าก็หาว่าจับผิดใหญ่กันเหรอมองหน้าไม่รู้จักกันมองทำไมทุกอย่างเนี้ยมันใหญ่แต่ใหญ่เจอกันจะเหลือไหมมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมอากาศก็ร้อนสิ่งแวดล้อมก็ร้อนทุกอย่างสิ่งแวดล้อมนี้มันไม่มีต้นไม้อะความสวยงามสวยงามจริงอยู่นั่นแหละความสวยงามอันตรายที่ฆ่าเราโดยไม่รู้ตัวแสงสีสวยอากาศสวยปลอดโปร่งแต่มันมีรัศมีของสีพิฆาตอยู่ในแสงตรงนั้นเหมือนกลางคืนน่ะแต่ไปสิงแสงสีชมพูบ้างสีอะไร3 4 4 5 4น่ะเอามั้ยสีอันตรายสีในสีชมพูสีอะไรที่ประหยัดไฟอ่ะสีพิฆาตมั้ยอ้าวเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเร็วฆ่ากันแล้วนะลงกินลงเสียงเนี่ยนั่นแหละเพราะนั้นเราฟังแล้วธรรมะไปฟังแล้วเหตุด้วยผลว่ามันจริงมั้ยแสงสีนี่มันอันตรายจริงมั้ยแต่แสงสีนี่สิแสงสีธรรมะสิแสงสีศีลแสงสีสมาธิแสงสีปัญญานี่สิแสงสีแห่งแสงสีตรงเนี้ยแห่งความสงบร่มรื่นแสงสีแห่งใจไม่คิดร้ายกันแล้วแสงสีแบบนี้มีแต่สิ่งที่ดีงามกุศลกายงาม
วาจางามใจงามแสงสีนี้มีแต่เจริญรุ่งเรืองใช่ไหม นี่ก็น่าเทไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเทบุตรบ่นแล้วขออภัยนะไม่เย็บไม่อะไรก็คุยกันนั่นเนี่ยบ่นกันเลยดูสิเนี่ยแค่สิบครึ่งชั่วโมงก็บ่นแล้วโอ้เป็นชั่วโมงไม่บ่นไม่บ่นเลยเนี่ยเออทำไมฟังไม่เหมือนไม่เหมือนเพลงนะโอ้เพลงนี่จะเพลงอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันแหมฟังแล้วมันชอบเหลือเกินเนี่ยนี่ใช่ไหมมันเข้ากายแต่ไม่เข้าใจเหมือนน้ำอาบน้ำนะอาบที่กายแต่ไม่ได้อาบที่ใจถ้าอาบน้ำที่กายที่ใจสิมันก็ใจมันจะร้อนแค่ไหนก็อาบน้ำที่กายแล้วก็มันมาอะมันมาช็อตที่ใจมันเย็นที่ใจอ่ะใจเย็นใช่ไหมธรรมะเหมือนกันฟังแล้วมาแหมมันมาฟังแล้วมันเย็นที่ใจฟังแล้วก็เข้าใจฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันก็รู้เวลาครูบาอาจารย์ก็อบรมแล้วได้สิ่งในชุดนี้ก็อบรมอยู่แล้วมันคุณไม่มีข้อแม้หรอกชุดขาวชุดลายเนี่ยชุดลายก็มีชุดลายก็มีอบรมของเขาอยู่ในตัวแล้วเป็นเทวดาก็อยู่ในเทวดาของเขาพรหมก็อยู่ในพรหมเขาก็ไม่เข้ากายเรานี่ไปเข้ากายสินห้าอยู่เรื่อยเข้าใจไหมแต่งชุดนี้เป็นพรหมเนี่ยสูงแล้วก็ยังลงมาอยู่แค่มนุษย์ลงแบบไหนใจมันลื่นไหลลงไปเข้าใจไหมฟังแล้วได้เห็นได้ผลมันจริงไหมไอ้เทวดาเขาอยากเทวดาเขานั่งนั่งปุ๊บเนี่ยโอ้ฉันอยากเป็นพระนะพระพุทโธพระพุทโธจากเทวดามาเป็นศีลแปดเฉยเลยมาเป็นพรหมเฉยแล้วเป็นพระเฉยเลยแต่นี่เราเป็นพรหมเนี่ยเป็นพรหมเนี่ยพรหมจรรย์เนี่ยลื่นไหลไปโน่นเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะไปหาลูกหลานสามีภรรยาไปแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยมันตกต่ำไหมลองคิดด้วยดีถ้าจิตใจสูงเนี่ยจิตใจอยู่พรหมจรรย์เนี่ยจะไม่บ่นฟังแล้วรู้ตัวสติสัมปชัญญะโอ้ฉันเป็นใครโอ้ฉันเป็นเทพบุตรนางฟ้าชุดนี้เราต้องสะอาดระเบียบเขาว่าไงทานข้าวคุยกันไหมพอเสร็จแล้วก็ค่อยคุยไอ้ตรงนี้ก็รู้หมดเลยอ่ะแต่ฉันไม่ทำปัญญามันเกิดไหมแล้วฉันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยขออภัยผู้ใหญ่ตรงไหนผู้ใหญ่ที่กายที่วาจาที่ใจใช่ไหมมันเราเรียนจบมาเนี่ยเรียนจบตรงไหนต้องถามตัวเองที่รีวายอ่ะมันจบที่ไหนจบที่กายที่วาจาที่ใจใช่ไหมจบมาแล้วเนี่ยช่วยชีวิตตัวเองได้ไหมจะยืดเจริญก้าวหน้าไหมในการงานในครอบครัวส่งเสริมชีวิตตัวเองไหมกายเนี่ยเปื้อนเปื้อนไหมกายไปกินเหล้าเมายากายเล่นพนันไหมกายผิดศีลธรรมไหมวาจาพูดจาดีไหมมีสมาคารวะไหมมีสัจจะไหมใจตั้งอยู่ในคุณความดีคุณธรรมไหมนี่จบมาตรงนี้จบปัญญาตรีจบอะไรมีคุณธรรมนี่บัณฑิตอยู่ตรงนี้บัณฑิตอยู่ที่มันไม่ใช่ว่าจบมาแล้วไปละหลานคนอื่นเขาจบมาไม่รู้หน้าที่ของตัวเองเลยมันทำงานนะจึงไม่เจริญขออภัยด้วยเคยอยู่ทางโลกมาไม่รู้หน้าที่ตัวเองไม่ทำเลยโน่นไปยุ่งกับหน้าที่คนอื่นเขาหลังจากที่งานตัวเองมีอยู่แล้วงานตัวเองยังไม่เสร็จเลยไปสุดตัวสุดท้ายเขาก็บางทีเจอเชิญแจกซองข่าวบ้างไปพักผ่อนที่บ้านนะหางานใหม่นะเพราะตัวเองไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนั่นแน่เพราะนั้นมาบวชพิสุทธิ์สามเณรเหมือนกันต้องรู้หน้าที่ของตัวเองกิจวัตรปัดกวาดสวดมนต์ไหว้พระบิณฑบาตมีธรรมะโปรดญาติโยมครูบาอาจารย์มีหน้าที่ทำแบ่งกันไปนะแบ่งกันไปถึงได้แต่องค์มีหน้าที่ก็อย่างผู้นำครูบาอาจารย์ผู้นำที่นั่นเขาก็
ไม่หนักใจสบายใจเพราะแต่ละองค์มีหน้าที่หมดแล้วผู้นำหลวงพ่อครูนั้นก็มีหน้าที่ต้องหนักไปแล้วแต่ละองค์ดวงก็ช่วยเหลือกันแบ่งภาระท่านก็สบายใจมันทั้งโลกแหละโลกสามสี่คนนี่แบ่งภาระหมดเลยนี่พ่อแม่นอนหลับสบายใจไหมโอ้ลูกไม่เห็นใจพ่อแม่เราโตมาปุ๊บนี่บินหนีหมดเลยไอตอนที่ปีกยังไม่นกมันปีกไม่มีก็โอ้ซุกอกพ่อแม่อยู่นั่นเนี่ยขอเงินแม่เนี่ยขอเงินแม่ครับแม่จ๋านะขอพอปีกบินแข็งแรงปุ๊บขออภัยนะบินหนีไปเลยนะพ่อแม่ก็มองชะเง้อไหมวันเสาร์อาทิตย์โอ้มันเคยมาขับรถมาทำไมโน่นขับรถไปบ้านอื่นนู่นน่ะไปหาพ่อแม่อื่นนู่นน่ะพ่อแม่ของใครก็ไม่รู้เนี่ยที่นั่งเราพิจารณาใช่หรือไม่มันคานในใจก็เหตุผลว่ามันจริงไหมเคยไปลงพ่อแม่ก็พักนึงนะกว่าจะไปถึงพ่อแม่ตัวเองนี่ก็มันสายไหมมันร้องไห้ตาแดงเลยโอ้โหเขาตายไปแล้วบางคนเนี่ยไปเห็นเขากอดพ่อกอดแม่โอ้โหร้องไห้ต้องเดินหนีอ่ะมันสายไปแล้วตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยกอดพ่อแม่เลยไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ำให้เลยเงินก็ไม่ให้เขาบอกเงินให้แล้วก็ไม่เคยพูดดีๆกับแม่เลยพ่อแม่ก็ไม่ต้องการเราไปถามว่าต้องการเงินมากหรือต้องการลูกมากกว่าเงินต้องถามดูก็ได้ว่างๆถามพ่อแม่ดูสิถามเลยว่าต้องการลูกมากหรือต้องการเงินมากไอ้ต้องการเงินมีน้อยพ่อแม่เนี่ยต้องการลูกมากกว่าเหมือนต้องการลูกอย่างคนเก่าอะที่มาจ้าจ๋าครับผมมาหนุนตักพ่อแม่บ้างโตก็จริงอยู่คำว่าลูกโตสำหรับพ่อแม่ไม่มีเนี่ยพ่อแม่ตายไปแล้วก็น่ะเขาเป็นครูบาอาจารย์ก็ยังก็คือลูกก็น่ะแต่งงานก็คือลูกลูกยังไม่โตไอ้ลูกนู้นก็โตแล้วโอ้โหนี่อายก็มาเนี่ยมาถามแม่สิฉันมีสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะว่าลูกทั้งๆที่ลูกมีลูกมีอะไรก็นั่นก็คือลูกนี่คือพ่อแม่เราไปถามดูไปคุยดูว่างๆคุยได้ไหมต้องถามตัวเองสิโหคุยนี่ฉลาดจังขออภัยเนี่ยโหคุยนี่เป็นพุงเป็นแฟเลยอะไรฉลาดมาเลยนี่แต่ความกตัญญูรู้คุณนี่หลงคิดว่าคุณฉลาดไหมวันนี้ขออภัยที่สะกิดนั่นไปหน่อยละให้ตื่นนะคุณเก่งหมดเลยกับเพื่อนฝูงทุกอย่างเก่งหมดแก้ปัญหาแต่คุณแก้ปัญหาใจคุณได้ไหมไอ้ที่อยู่นี่แล้วก็ที่ถังบ้านก็ดีเนี่ยเคยกอดพ่อแม่ไหมใครกอดพ่อแม่ใครไปพูดจาภาษาลูกกับแม่ก็ได้ก็ดีอนุโมทนาสาธุจะบอกรักพ่อแม่ก็อายโอ้โตแล้วแหมไม่เคยบอกรักพ่อแม่เลยดูละครดิดูละครเป็นธรรมะได้นะทั้งที่พ่อแม่บอกโอ้รักลูกนะเราพ่อแม่ลูกไม่ยอมพูดคำว่ารักพ่อแม่สักคำมีไหมอายเขินแม่ทำไมไม่เขินนะทำไมไปบ้านโน้นนะบ้านที่สุดเลิฟทำไมโอ้ยแหมนี่ไม่ได้เจอนานนะโอ้ผมรักพ่อรักแม่นะโอ้โหรู้ไหมโอ้หน้าในยิ้มโอ้โหที่หาว่ายิ้มบานที่หาว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเลยนี่เดี๋ยวกับแม่ของตัวเองพ่อตัวเองคิดดูสิเนี่ยผู้หญิงผู้ชายนะจริงไหมวันนี้ไม่ใช่มาว่ากันเลยสะกิดนะสะกิดให้ตื่นนะมาหลับมาหลายปีแล้วเหมือนพุทโธนะปลุกให้ตื่นบ้างเอาวัดไปที่บ้านบ้างอะไรก็มาวัดเนี่ยบางทีไม่มีเวลาก็ไม่เอาวัดที่บ้านเลยวัดกายวัดใจเลยลองคิดไว้ดีพิจารณาเนี่ยดูที่เนี่ยถ้าไม่สะกิดก็ไม่สงบเลยเนี่ยเทพบุตรเนี่ยคุยโอ้มันก็คุยอย่างกับบ้านเลยขออภัยด้วยเนี่ยก็มาก็ดูที่เนี่ยเขาก็ฟังสบายดูเนี่ยไม่น่าเราถึงเรียกว่าเทพบุตรที่มีน้อยแล้วเกินหลังฟ้านี่มีต้องเป็นแสนนะเทวดานะก็เพราะแบบนี้ขออภัยด้วยว่างๆไปดูมั้งก็คำว่าผู้ชายไม่ว่างอ่ะมีก็ชวนมีรถด้วยเฮ้ยไปวัดเออไปก็ไม่ว่างแต่แต่งตัวไปไหนล่ะอ๋อไปหาเพื่อนดูที่ไม่ว่างไปวัดนี่นะไปหาเพื่อนนี่นะได้ไงไปหาเพื่อนกับหามาวัดเนี่ยอันไหนมันได้คุณข้าวกันมานี่ไม่ได้ทำบาปเลยมีแต่บุญปัดกวาดก็จ้างบารมีแล้วห้องน้ำก็จ้างบารมี
มาไหว้หลวงพ่อโตมาคุยกับพระคุยธรรมะก็เป็นสร้างบารมีหมดเลยถวายสังฆทานได้หมดเลยอิ่มบุญกลับไปโอ้ยิ้มสบายเลยเป็นไงไอ้เพื่อนมาหัวฟูเลยหน้าดำมาเลยผมก็ไม่หวีเงินก็หมดนะไปหมดเงินเนี่ยแต่มายืมเพื่อนอีกเป็นไงไม่ได้อะไรเรื่องคิดสิมีแต่เสียความรู้สึกเสียเงินเสียอะไรด้วยผมก็ไม่อยากหวีเรื่องจริงนะผิดหวังนะมันไม่ได้อะไรเลยหลวงสิคิดว่าไปตรงนั้นจะมีความสุขมีมากกว่าวัดเพราะคำว่าไม่ว่างฟังไว้นะเขาชวนไปสวรรค์ไม่ว่างแต่คุณไปนรกนี่ว่างนะเนี่ยสะดุ้งทันทีเทพบุตรหนังฟ้าเนี่ยเราเนี่ยแล้วคุณไปโดยไม่รู้ตัวนะนั่นแหละคุณไปแล้วเพื่อนที่พาไปกินเหล้าเมายาเล่นกับพนันนะนั่นเขาดึงไปนรกเลยใช่ไหมขอไปวันนี้พูดนรกหน่อยนั่นเนี่ยเขาไม่ว่างคุณไปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคุณแตกดับไปเลยแต่ถ้าเพื่อนมาวัดเนี่ยแตกดับปุ๊บไปสวรรค์เลยแล้วไปเจอกันว่าไงล่ะเพื่อนเป็นธรรมดาดูที่เพื่อนเขาไม่ว่างไปไหนบ้างเนี่ยมันไปไหนอยู่เรื่อยชวนมาวัดไม่หมายเนี่ยแต่งตัวหล่อนู่นไปผิดศีลธรรมนู่นแฟนเราก็อยู่บ้านเนี่ยกินเหล้าไปได้มากๆปุ๊บเนี่ยชวนกลับบ้านจำเลขที่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วโน่นไปจำเลขที่บ้านคนอื่นได้ดูสิขับรถแน่วไปเลยนะไปนอนคนอื่นนี่เรื่องจริงอยู่ทางโลกมาพอไม่กินเหล้าปุ๊บจำเลขที่บ้านเดี๋ยวจะกลับบ้านแต่พอกินได้ที่ปุ๊บนี่กลับบ้านเนอะโอ้ยไม่มีบ้านแล้วจำเลขที่ไม่ได้แล้วไปแล้วนี่ไปนี่เอาเรื่องจริงมาพูดนะกัญชงกัญชาโรอินมีหมดเลยที่อยู่ดินแดงอ่ะนี่พูดเรื่องจริงไม่ใช่ว่าอิงนิยายนะเอาของจริงมาพูดนะแน่ๆวันนี้มาพูดมาอะไรนี่เพื่อตันติติกตันตันติที่ว่าเราฟังเราพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วสนุกสนานฟังแล้วลอยมาก็ลอยไปนะฟังมันก็ท่านเทศหน้าที่ก็เทศเพราะฉะนั้นหน้าที่ฟังก็ฟังแต่ไม่อัดติใจไม่เก็บติใจน่าดูสิน่าเขาฟังแล้วปฏิบัตินั่งหลับตาเวลามีน้อยละเกินศีล5มีร้อยละเกินศีล8มีเวลามากละเกินใช้จะนิวอีหลายวันนั่นเนี่ยคือประมาทรู้ไหมลองถามความตายที่ว่ามันตายตรงไหนในขมะไม่กลัวความตายขออภัยนะศีล5กลัวความตายก็นั่งสมาธิก็กลัวความตายเวลาน้อยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วแต่เราอยู่วัดยังไม่ตายยังอยู่อีหลายวันยังกลับบ้านยังใช่ไหมนี่ก็เลยไม่สร้างความดีกันเลยไม่ค่อยนั่งสมาธิกันนั่งก็นั่งปวดนิดปวดหน่อยก็ลืมตาแล้วปวดนิดปวดหน่อยลืมตาแล้วก็ดูคนที่นั่งเก่งอ่ะมีเอามาข่าวได้ก็มามีเราจะมองไหมนั่นก็นั่งตั้งหลายสิบนาทีบางทีครึ่งชั่วโมงมีแต่เราจะมองเห็นไหมเราไปมองเห็นนู่นมองเห็นที่คนนั่งพิงบ้างนั่งหลับบ้างเดินไปโน่นบ้างเดินเอาโน่นไปห้องน้ำบ้างไปดื่มน้ำอะไรนั่นเนี่ยเพราะใจเราไม่สงบอ่ะจะมองเห็นตรงข้ามกันแต่ถ้าใจสงบบอกแล้วนะถ้าใจสงบเนี่ยใจมีผู้โทเนี่ยใจมันเย็นสบายศรัทธายกจิตยกจากตาวิตกวิจารปิติเนี่ยยกจิตยกใจที่มันสู่อดีตอนาคตที่มันตกต่ำก็ยกขึ้นมาสู่องค์มรรคจิตที่เป็นกุศลมีทานศีลภาวนานึกถึงเราบวชอยู่ดับไปแล้วก็มันก็เห็นกายเราโอ้ถ้าใจเราเป็นบุญนะใจเรามีศีลนะจะไม่เห็นชุดลายจะเห็นว่าโอ้กายเราชุดขาวนะใจเป็นพรหมจรรย์นะพระพิสูจน์จะไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้ามันความมืดความสว่างถ้าหลับตาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าไม่มีพุทโธอยู่ที่กายเนี่ยกายจะเปลี่ยนสีทันทีเลยจากสีขาวเป็นสีลายถ้าไม่ใจมีสติก็จากสีลายสีลายก็มาเป็นสีขาวสีพระได้นี่คือนี่ใจมันเปลี่ยนได้สงบมาใจมันส่งขึ้นถ้าใจตกต่ำก็เปลี่ยนจากขาวไปเป็นสีลายสีดำเรื่อยไปกลับบ้านไปเลยบางทีโน่นะไปนั่งสมาธิหนึ่งครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนี่ไปนอนที่บ้านแล้วไปเที่ยวที่โน่นเราไปนอนที่บ้านแล้วนอนบ้านโน่นบ้านนี้เที่ยวบ้านโน่นบ้านนี้ไปเที่ยวเราค่อยกลับมาก็มีเพราะพุทโธ
พุทโธไม่เอาแล้วเพลินไปเรื่อยเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเรื่องจริงเมื่อก่อนนี้บทไปใหม่ไปเที่ยวซะโหเบื่อเลยมันเรื่องจริงไปเที่ยวมาแล้ววันนั้นยังไงสมถะพุทโธมากๆมันรุนแรงสื่อเนี่ยกอไก่ขอไข่ทุกอย่างต้องกอไก่ให้มันเต็มที่เลยกอไก่กอกาเป็นกอไก่เลยเขียนแล้วเขียนอีกเนี่ยพุทโธแล้วพุทโธอีกเบื่อหน่ายก็ยกจิตยกใจศรัทธาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราต้องทำให้ได้เราต้องตัจจะกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญเราต้องทำตรงนี้ให้ได้ที่ไหนเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเรามาบวชแล้วเรามาเข้าวัดฟังธรรมแล้วอันนี้ถ้าหากว่าจิตใจเราถอยหน้าถอยหลังถ้าไม่เอาจริงเอาจังนี่ก็มากี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะมากี่ครั้งก็เหมือนเดิมตดมนก็มองลักลักแรกลักแรกเนาะมันเมื่อยทันทีแล้วมันอยากทันทีเลยพระสถามันตกปุ๊บไปเลยเขาคอยกราบแล้วเขาก็อ๋ออันนี้ไปเข้าห้องน้ำที่ไหนโดนมาเล่นโทรศัพท์ไปคุยกันดื่มน้ำนี่บางทีนะเคยเจอนะท่านพระข่าวเนี่ยเขามาหนองฟ้าที่บุญหนองฟ้าเขาจะสะเพสตาอยู่แล้วบอกหนูมาจะได้บุญนั่นน่ะเป็นไงไปสว่างสงบอยู่ที่ไปนั่งคุยนั่นเองลองคิดสิว่าแล้วเขาได้บุญเอาที่เรานะเป็นไงคุยอย่างนี้ขออภัยไม่ว่ากันได้อะไรทำอย่างนี้เรื่อยเนี่ยก็ทั้งกลับบ้านเนี่ยพอทางบ้านเขาถามว่านั่งสมาธิสงบมั้ยถามมากโกรธอีกพุทโธไม่เอาแล้วหาว่าถามจิ้มจี้จิ้มชัยดูสิเพราะตัวเองทำไม่ได้แต่ตัวเองทำได้พวกก็ทำมาสิโอ้นั่งเย็นสบายโอ้สวดมนต์นี่แหมจิตใจมันอยากจะสวดไม่อยากกลับบ้านไปไงปัดกวาดนี่มันชอบเหลือเกินนี่เพราะใจเรามีความสุขเพราะใจมันได้รับสัมผัสกับบุญกุศลตรงนั้นเพราะเราแต่พูดจริงทำจริงอ่ะมา3 วัน 7 วันเราคุยกันมาตั้งโหอย่างว่ายกเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคุยมาตั้ง29 ปีหลงกายมา29 ปีเนี่ยแล้วมาคุยกับป่าคุยกับดงน่ะคุยเนี่ยแล้วก็อยู่กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไม่คุยกันลองคิดดิไม่คุยไม่เบื่อตายยังคุยยังเอาชูรสใส่แล้วเอาปลาชูรสใส่มาอร่อยเหลือเกินลองคิดดูสิมันนี่ได้คุยไม่อั้นเลยมันก็โทรศัพท์ไปนะโอ้น่าสงสารตัวเองนะน่าสงสารตัวเองแหมมานี่ก็เดินไม่อั้นคุยไม่อั้นเลยเดินเลยเดินไปคุยฮะไม่ใช่เดินจงกรมหรอกเดินไปคุยกันฮะคุยไม่อั้นเดินไปคุยไม่อั้นเดินไม่อั้นนอนไม่อั้นอีกนอนก็คุยกันอีกแถวมือก็นั่งหลับอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันนั่งสารตัวเองนะเพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วเราก็ประเสริฐต่อไปนะประเสริฐทั้งกายทั้งใจนี่จะมืดมาก็มืดไปนั่งสารไหมอยู่แต่เดียวที่บอกกันนะชวนมาวัดไม่มาแล้วก็มืดต่อไปคนที่ชวนมาวัดก็สว่างต่อไปสว่างกายสว่างใจที่วัดอันนี้ลองคิดสิพิจารณาเรื่องที่บอกนั่งสงสารตัวเองไหมสงสารตัวเองไหมตัวเองนี่ศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐจริงๆแต่ว่าเราไม่ทงทำทรงกับศักดิ์ศรีที่มนุษย์ประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจฐานเต็นภาวนาก็เราทำให้เต็มที่ตรงนั้นความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่การพูดกัญจาก็ไปพูดให้เพลาะบ้างการที่จ้องหน้าแม่ตาช็อตแม่นี่มันบาปนะจะบอกให้เราไม่อยากจะแจกบาปหรอกเดี๋ยวสวรรค์ไม่ได้ไปนะพระอรหันต์นะพ่อแม่พระอรหันต์ที่บ้านนะก็ถามว่าบอกไปกาไปไหว้พระอรหันต์ที่บ้านเปล่าเฮ้ยไม่มีพระอรหันต์มีแต่พระพุทธเข้าหัวเราะนั่นน่ะพ่อแม่กับพระอรหันต์น่ะโอ้สะดุ้งเลยพระอรหันต์ยังไงเนี่ยอยู่กับพระอรหันต์ตั้งหลายปียังไม่รู้พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เลยใครกาพระไหว้พระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองลองคิดที่ตีพ่อแม่ที่ฆ่าพ่อแม่เราบอกว่าเคยเทศนะขอให้จะไปสวรรค์เราไปนะไปได้ไหมการกระทำมันไปไม่ได้นักกินเหล้าเนี่ยกินเหล้าตายเนี่ย
โอ้ให้สู่สุคติคุณบอกได้แต่การก็ทำไปไหมเราไปสู่ทุคติเนี่ยเรากินกินเหล้าก็โยมบาลเนี่ยถือขวดไปด้วยนะนะที่โน้นไม่มีขวดหรอกมีกระเทาะทองแดงอ่ะกอกปากเลยทำไงนะเราขวดใหญ่แล้วกระทะใหญ่นะเราต้องคิดพิจารณานะต้องสะดุ้งบ้างนะต้องลุ้งพุทธเจ้าก็บอกแล้วใจพุทธศาสนาเนี่ยให้สะดุ้งต่อบาปบำเพ็ญบุญสะดุ้งต่อบาปอ่ะละอายต่อบาปบำเพ็ญบุญนี่คือที่ตอนนี้ก็เจริญแล้วศีล5นี่แหละศีล5เนี่ยไปสวรรค์ไปมนุษย์สวรรค์แน่นอนศีล5เนี่ยเรามีโอกาสก็มาศีล8ศีลอุโบสถเนี่ยก็จะบอกว่าเอาวัดไปที่บ้านบ้างวัดกายวัดวาจาวัดใจกับพระไว้พระก่อนนอนแล้วก็แผ่เมตตาแล้วต่อไปก็นั่งสมาธิสักนิดนึงก็เป็นก็ไปคนไม่เคยนั่งสมาธิได้ดีนี่นั่งเก่งแล้วแนะนำนั่งนิดเดียวใครนั่งไม่ชั่วโมงก็ช่างเขานั่งพอเมื่อยพอแล้วพุทโธพุทโธพุทโธนอนเลยกับพระเดี๋ยวนี้เขานั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วไม่ใช่ให้นั่งครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเขาเบื่อตายพอเอาภาวนานอนก็ได้พุทโธพุทโธเขาก็ทำตามก็ไม่ชอบนั่งสมาธิก็ต้องมีเทคนิคอ้าวภาวนานอนพุทโธพุทโธหลับไม่รู้เลยโอ้ตื่นมาสบายใจอ่านั่งสักนิดหนึ่งกลัวนั่งสมาธิแล้วนั่งกลัวโน่นกลัวนี่กลัวจะบ้ามันไม่หรอกพอตกใจปุ๊บก็ให้เห็นกายเห็นใจแค่นั้นเนี่ยให้มีพุทโธไว้เดือนนี้ก็นั่งเก่งแล้วไอ้ที่ไม่เคยนั่งคนไม่เคยสวดมนต์นะมานี่ก็ไม่สวดมนต์หรอกบังคับก็ไม่ได้มาให้นั่งมองเฉยนั่งมองไปมองมาเออเขาสวดมนต์ก็ดีเขาเพราะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สวดมนต์เสร็จแล้วไม่ต้องบอกเขาไม่อยากสวดไม่ต้องให้เขาสวดอะไรมานั่งดูเฉยนี่ใช้เทคนิคไม่ต้องบังคับเขาอย่างพ่อแม่บังคับลูกไม่ให้มาวัดไม่มาไปวัดบ้างว่าไม่มาเราไม่ต้องบังคับบอกไม่ส่งแม่เฉยทางผู้ชายผู้หญิงเรามาส่งแม่เฉยต้องเล่นแบบนี้ส่งปุ๊บไล่กลับเลยบอกแม่ไล่ผมทำไมเนี่ยกลับไปเลยกลับบ้านไปไม่ต้องอยู่กับแม่หรอกโอ้กลับเลยนี่แม่ไล่ทำไมนี่กลับนี่เราก็ยิงเนี่ยเราไม่อยู่อยากไม่มาวัดเนี่ยไล่ไปเลยลูกสาวเหมือนกันนักเรียนเนี่ยติดเกมบอกว่าเสร็จปุ๊บได้กลับบ้านไปลูกสาวกลับบ้านเราบอกให้กลับบ้านไปเลยแม่ไล่หนูทำไมอ่ะบอกไม่ต้องอยู่เราไปเลยก็ไปแบบไปเข้าใจอ่ะนี่มาส่งเลยนี่เดี๋ยวนี้มาวัดแล้วต้องผู้ชายผู้หญิงนี่ต้องใช้แบบนี้เราต้องใช้เทคนิคใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้อารมณ์บังคับก็ไม่ได้โรงเรียนก็โดนบังคับอีกพ่อแม่บังคับอีกจะไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยก็ไปอยู่บ้านโฟงเพื่อนโฟงเราไปอยู่บ้านอื่นไปเลยนี่นั่นเนี่ยมันต้องใช้แบบนี้นายนี่มาเล่าสู่คนฟังเรื่องเทคนิคเรื่องการที่บังคับลูกบังคับอะไรบังคับไม่ได้ยิ่งต่อต้านหนักไปอีกต้องใช้แบบนี้ใครไม่อยากมาไว้ก็มาให้มานั่งโน่นนั่งนี่ดูเขาไม่ต้องมาสวดมนต์แล้วไม่นั่งตรงโน้นตรงนี้แต่เข้าก็เดี๋ยวก็มานั่งเองเนี่ยมานั่งฟังเฉยๆไม่ต้องเอาไม่ต้องหยิบหนังสือนั่งดูเฉยใครจะดูได้ตลอดล่ะทำไมก็ต้องอยากเดี๋ยวมาอ่านหนังสือบ้างอะไรบ้างเอ้ยหนังสือนี่เอ้ยอย่างงู้นอย่างงี้นี่มันก็เอ้ยหนังสือก็ดีนี่ใช่ไหมเขาสวดเสียงเพราะนี่ใช่ไหมนี่จำไว้นะไม่อยากมาให้มาแล้วก็ไล่กลับเลยนะไม่กี่ครั้งหรอกเดี๋ยวอยู่เองมันก็เอ้ยมาไล่ได้ไงไม่ผิดนี่ใช่ไหมก็อยากอยู่อ่ะแต่เขาก็ให้อยู่เนี่ยต้องใช้แบบนี้ใช้แบบนี้แล้วถ้าบอกอยู่สนมนหนูไม่เอาผมไม่เอาทำไมต่อต้านอยู่นั่นแหละก็ไล่มันตะเลยอยู่นี่ไล่เลยต้องใจแข็งนะนี่เรื่องเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สนมนไว้พระเป็นหมดแล้วภาวนาพุทโธไม่เป็นก็เดี๋ยวนี้เป็นหมดแล้วนะเรานี่ก็ฝากไว้นะฝากไว้เรื่องการที่เราได้มานี่ก็มาฝึกกายฝึกใจเรามาอยู่สนามรบแล้วเราต้องเอาศีลสมาธิปัญญาต้องพิจารณากายบ้างขันธ์5เนี่ยพิจารณาเนี่ยส่องกระจกเนี่ยลองคิดสิไอ้ที่เขี้ยวหล่อก็ยิ้มบ้างนะมันจะได้ตกใจนะโอ้ยิ้มนะโหแล้วเมื่อก่อนเขี้ยวไม่หล่อเขี้ยวหล่อเนี่ยหน้ามันย่นเนี่ยก็ดูให้ประทับใจแล้วโอ้นี่มันกระจกยังไม่เป็นใจกับเราเนี่ยยังหน้าเหี่ยวย่นเนี่ยอันนี้ก็ทำใจได้โอ้หน้าเปื่อยหน้าย่นหน้าเนื้อเน่าแล้วกายเน่าแล้วนี่มันก็ได้
มันก็จิตใจได้หดหู่บ้างโอ้เราหลงหน้ามานานแล้วหลงกายมานานแล้วอันนี้เรายอมทันทียอมแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเอาจริงๆบ้างนะเพราะฉะนั้นก็จะทิ้งนะการกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ทานศีลภาวนาอันนี้ฝากไว้เราวันนี้ที่มาได้มาแสดงธรรมเตือนสติธรรมะพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามที่สูงทรงก็ขออนุภาพของพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดขอให้สมหวังมากปรารถนามากผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทาน อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับเวลาต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีเสียงอธิษฐานและทายาทานครับนำขึ้นเกณฑ์บุญเจ้าได้เลยอนุบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนมาช่วยกันรับสังฆทานด้วยนะครับเชิญเลยครับทุกท่านเชิญเลยครับเอาอ้วนต่อค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันในวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดของหลายท่านนะคะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมก็เรียนเชิญได้ก็ได้รับความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมเมตตาแสดงธรรมค่ะวันนี้ที่ลานธรรมนั้นก็มีบุญในการที่จะถวายปัจจัยนะคะในการร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงเทเลลาสังขารหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปนะคะที่วัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16กุมภาพันธ์นะคะคณะวัดสังฆทานจะออกเดินทางในวันที่15กุมภาพันธ์ท่านใดจะไปเรียนเชิญได้นะคะค่ารถ 2,400 บาทติดต่อที่น้องจูนค่ะที่086-001-3838นะคะตอนนี้เขาก็นำคณะค่ะค่ะเชิญนั่นนี่ค่ะค่ะก็คณะเดินทางไปสร้างบุญบารมีกันนะคะไปร่วมงานหลวงปู่ท้อนเมื่อวานนี้แล้วก็จะไปร่วมงานพระเทพวิทยาคมหลวงพระคุณปริสุทธโธที่พุทธมณฑลอีสานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เป็นงานสร้างบุญบารมีค่ะท่านได้จะร่วมบุญกองทุนสงฆ์อาพาธนะคะกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปู่จังหวัดน่านในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานะคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะคะปัจจัยในการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธก็เรียนเชิญได้ค่ะที่ลานธรรมนั้นก็ยินดีนะคะน้อมรับทุกสายทานศรัทธาต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะต้องจิตต้องใจ
อนิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายมีเที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุขวนความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุช่วงต่อไปก็พรนะในใจของเรา ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังวางน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวะสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความลำลีทั้งปวงเต็มที่ยันโทปนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสตทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับสัพเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกลางสวาคาโตภาคววตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
สุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบเชิญกราบรับรางวัล3ครั้งพร้อมแล้วกราบ